สำหรับช่วงห้องเรียนสว.วันนี้นะครับจะเป็นวิชาการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแบบง่ายๆนะครับและคุณครูที่จะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดวิชาความรู้ในวันนี้ก็คือตุหลางแก่นคำกล้าพิลาน้อยนะครับรับปุ๊บดึงขึ้นจับปุ๊บงัดนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นเป็นปราชญ์รุ่นเยาว์นะครับจากจังหวัดยโสธรตุหลางนั้นนอกจากที่จะเชี่ยวชาญเรื่องการผสมพันธุ์ข้าวแล้วนะครับตุหลางยังมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมด้วยนะครับวันนี้ตุหลางจะมาสอนวิธีการกดจุดแล้วก็การนวดตัวเองด้วยวิธีการแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้สูงวัยนั้นก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเมื่อยนะครับเมื่อยแขนเมื่อยขาเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนำไปสู่อาการปวดศีรษะได้เพราะฉะนั้นวันนี้ตุหลางจะมาสอนวิธีการกดจุดและก็นวดตัวเองแบบง่ายๆนะครับที่สำคัญคือเป็นวิธีการที่ดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่เสียสตางค์ด้วยนะครับคือส่วนใหญ่คนเฒ่าคนแก่ก็จะมีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยก็พวกโรคเบาหวานและพวกปวดเมื่อยแขนขาอะไรพวกนี้ครับบางคนก็อาจจะหนักบ้างก็พวกปวดคอปวดไหล่อะไรพวกนี้แต่ว่าในการที่เราจะดูแลตัวเองหรือไม่ก็ลูกหลานจะดูแลท่านที่เราสามารถที่จะทำได้ง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการนวดไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นวดตัวเองหรือว่าลูกหลานดูแลท่านด้วยการนวดให้ท่านพวกนี้ก็สามารถทำได้การนวดหลายๆอย่างนี้ช่วยให้หายใจโล่งขึ้นกว่าเดิมจากที่หายใจแบบหายใจได้ไม่เต็มปอดไม่เต็มท้องอะไรพวกนี้การนวดสามารถช่วยได้ซึ่งในการนวดนั้นก็จะมีอยู่คร่าวๆคือในการนวดมันจะมีอยู่หลายหลักสูตรมากแต่ว่าที่ผมดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่ตายายที่บ้านเนี่ยก็แนะนำท่านให้นวดตัวเองได้ก็จะมีอยู่ประมาณ 6-7 ส่วนนะครับก็จะมีนวดมือนวดแขนหัวไหล่ที่4ก็จะเป็นเส้นที่อยู่กระดูกไหปลาร้าลงมา5ก็เป็นหู6ก็นวดหน้าอันสุดท้ายก็จะเป็นนวดเท้าจุดที่หนึ่งเรานวดมือเนี่ยก็จะในมือเราจะมีที่มือเราก็จะมีร่องกระดูกระหว่างนิ้วจะมีร่องกระดูกเราก็จะกดลงไปที่ร่องกระดูกของเรามือใช้ปลายนิ้วเขี่ยๆดูก็จะเห็นตรงที่เป็นช่องร่องลึกๆก็กดลงไปที่ร่องนิ้วมือเสร็จแล้วร่องนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้แล้วก็นิ้วชี้กับหัวแม่มือเนี่ยจะมีอยู่ทั้งตรงกลางด้วยแล้วก็ที่อยู่ข้างกระดูกนิ้วหัวแม่มือกระดูกนิ้วชี้พวกนี้จะมีเส้นที่กดแล้วจะช่วยผ่อนคลายสบายบางคนถ้ามีปัญหามากจะเจ็บมากถ้ามีปัญหาน้อยจะเจ็บน้อยถ้าคนไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรมือไม่ล็อกนิ้วไม่ล็อกอะไรพวกนี้จะไม่เจ็บแล้วก็ทำให้แบบรู้สึกมือมีกำลังกลับขึ้นมาส่วนแรกก็ดึงนิ้วบ้างถ้ามันไม่ติดมากก็จะออกครับไม่แนะนำให้ไปหักลงอย่างนี้การหักลงนี้ทำให้ข้อเสียได้ครับอันนี้เราต้องดึงเอาอันนี้อาจารย์ผมก็สอนมาพอมาฝ่ามือเนี่ยสำหรับผมเน้นจุดอื่นผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับผมก็จะเน้นจุดนี้มากกว่าที่อยู่เส้นรอบกระดูกของแม่มือตรงนี้มันจะติดมากคนเขียนหนังสือคนทำงานนวดคนทำงานด้านอยู่กับคอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารตรวจงานอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งแม่บ้านอย่าคิดว่าตัวเองทำงานอะไรไม่หนักมากไม่ใช่แม่บ้านทำงานหนักเหมือนกันจับไม่กวาดนานๆอะไรพวกนี้ก็ทำให้เส้นติดได้เพราะฉะนั้นก็การกดนวดให้ตัวเองเส้นด้านหน้านี้จะมาถึงข้อกระดูกตัวนี้กระดูกไม่ต้องไปกดเขาจะมีเส้นอยู่แล้วก่อนจะถึงข้อกระดูกเนี่ยเส้นนี้ไล่จนมาจนถึงข้อด้านข้อมือกดเนี่ยตัวเองกดแล้วจะรู้สึกเองว่ามันสบายพอนวดเสร็จก็ขยับนิ้วพอนวดแขนก็จะมีเส้นที่แขนก็จะมีหลายๆเส้นด้านหน้าก็มีอยู่3เส้นด้านหลังแขนก็มี3เส้นคนเส้นที่หนึ่งเนี่ยที่อยู่ริมๆเนี่ยถ้ากดลงมันจะเห็นถ้ากดจุดตรงนี้ปุ๊บมันจะอะไรเห็นเป็นรูปเป็นร่องเส้นอยู่กดตรงนี้ก็จะเป็นร่องเส้นตรงกลาง
อันนี้ก็จะเป็นร่องเส้นด้านขาด้านขอบ1 2 3เส้นนี้แต่พอเวลาไล่ไปเนี่ยมันจะไปมันจะไม่ตรงมาอย่างนี้ทั้งหมดมันจะออกด้านข้างนิดนึงแล้วก็ตามสรีระของแต่ละคนเพราะฉะนั้นในการกดเนี่ยมันจะไปตามร่องเส้นตัวเองกดเองจะรู้เองมากกว่าเพราะว่ากดแล้วมันสบายมันเจ็บๆสบายๆมันก็ใช่พอมาลังแขนเนี่ยมันจะมีร่องเส้นแล้วก็กดไล่ตามร่องกดแล้วสบายสบายเจ็บๆนิดๆถ้ากดแรงก็เจ็บมากถ้ากดน้อยก็เจ็บน้อยก็กดน้อยๆ นะครับต่อให้เรานวดให้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ตามนะครับเราก็ควรจะลงน้ำหนักแต่เบาก่อนไม่ใช่จับลงปุ๊บกดแรงๆเลยแม้เอามันเหมือนฉันดีมากฉันเก่งมากกดแล้วคนอื่นเจ็บได้ร้องได้เอามาใช้ต้องให้เจ็บพอดีถ้าเก็บมากมันก็ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างสุดโต่งชื่อว่าไม่ดีทั้งหมดเจ็บเกินไปก็สุดโต่งกดเบาๆพอรูปๆเนี่ยก็ไม่ใช่การนวดเนี่ยสามารถช่วยการฝึกจิตได้ด้วยเป็นการฝึกสมาธิอีกแบบนึงที่พอกดไปเราก็จะใช้ใจเราพิจารณาตามไปว่าอ๋อเส้นนี้มันจะล่องไปตามเส้นไหนเราก็กดตามไปเพราะว่าการที่จะไปบอกว่าเส้นนี้มาตรงนี้มันบางทีก็พูดยากคนเฒ่าคนแก่จำไม่ได้หรอกก็บอกแค่เพียงว่าที่แขนมีเส้นที่สามารถกดได้ก็กดลงไปถ้ามันมีการเจ็บๆหรือหน่วงๆหรือรู้สึกสบายๆก็กดไล่เพราะว่าเส้นพวกเนี้ยสำคัญคือไม่ไปกดจะเลือดนานๆไม่เป็นไรซึ่งการกดมันไม่ได้กดนานนะอย่างมากก็10วิที่จะลืมไม่ได้ที่จะขาดสิไม่ได้ก็คือเบาหวานความดันหัวใจกระดูกพรุนกระดูกผุพวกเนี้ยต้องยาเด็ดขาดต้องให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเราลูกหลานก็อย่าไปทำอะไรให้ท่านนะครับอย่าไปนวดแต่ว่าถ้าคุณเฒ่าคุณแก่อยากนวดเองก็อย่างมากก็ต้องจับได้แค่มือตัวเองที่สุดก็ควรจะระวังให้ดีที่สุดเพื่อเซฟเพื่อรักษาความปลอดภัยตัวเองพอเรานวดมือนวดแขนขึ้นมาถึงต้นแขนจะติดเมื่อไหร่เนี่ยนี่ก็จะเริ่มไล่ขึ้นมาที่บ่าถ้าลูกหลานกดอยู่ข้างหลังกดแล้วดึงไปข้างหลังเนี่ยจะดีรูดออกไปถึงขมับแล้วก็รูดขึ้นนะครับในการกดนะครับก็จะกดเป็นวงเป็นก้นหน่อยหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับลุยไม่รู้โรยสูงวัยดีๆนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะชมรายการย้อนหลังหรือว่าติดตามเนื้อหาท่อนไหนไม่ทันก็สามารถย้อนไปดูได้ทาง Facebook ของลุยไม่รู้โรยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกเสาร์อาทิตย์ 5:30 น. ถึง 6:00 น. นะครับวันนี้สวัสดีครับ